สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้วันที่7กรกฎาคมแล้วค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะอาจารย์แอะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ฟ้าสวยมาเลยนะครับพี่ปอพยายามแต่งตัวให้เข้ากับสีของอาจารย์ครับวันนี้เราอ่านลายกลุ่มกันนะครับเราเลยมาอ่านลายกลุ่มทีมเดียวกันได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวสีเราจะตัดกันเกินไปนะคะคุณผู้ชมจะได้สบายตาวันนี้เป็นวันอ่านลายกลุ่มค่ะนะคะอ้าววันนี้นะคะนอกจากเรื่องราวของโควิดแล้วก็เคลียร์ทุกวันแล้วนะคะข่าวต่างๆก็น่าสนใจค่ะอาจารย์แน่นอนครับวันนี้ก็พักเรื่องโควิดมาฟังเรื่องอื่นบ้างก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะวันนี้เรานำเสนอข่าวเกี่ยวกับโรค G6PD นะครับว่ามันคืออะไรนะครับชื่อเต็มก็คือว่าG6PD deficiency หรือโรคขาดเอนไซม์ G6PD คือพยายามจะถามอาจารย์แอ๊ะอยู่อาจารย์คะมีแบบแปลเป็นไทยไหมคะอาจารย์บอกว่าก็เรียกแบบนี้แหละครับก็เรียกแบบนี้เลยครับแต่ว่าคนก็จะเรียกย่อๆว่า G6PD เดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะใบหวยหรือเปล่าทำไมมีเลข6ด้วยนั่นน่ะสิมันคือจริงๆแล้วโรคเนี่ยมันคืออะไรแน่นะครับมีข่าวนึงมาจากต่างประเทศเลยครับประเทศบราซิลเรื่องของหนุ่มที่คลั่งเรื่องรอยสักนะครับแล้วก็พยายามดัดแปลงรูปลักษณ์ตัวเองให้เหมือนซาตานทีนี้ประเด็นก็คือว่าการสักเนี่ยมันมีผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าสักมันก็เหมือนเป็นแฟชั่นเป็นรสนิยมทางเลือกอีกแบบหนึ่งที่จะปลอดภัยกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเรื่องของข่าวเศร้านะครับว่าทายาทโรงงานปลากระป๋องเนี่ยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกด้วยวัยที่น้อยเลยครับประมาณ40กว่าก็เสียชีวิตแล้วเรามาดูกันว่าไอ้ตรงมะเร็งหลังโพรงจมูกนี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็การรักษาทางการแพทย์เราทำอะไรกันบ้างนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆมีแฟนของเพื่อนรุ่นน้องก็เป็นก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะอายุเขายังไม่เยอะเลยทำไมถึงเป็นสาเหตุมันเกิดจากอะไรอาการเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังอาจารย์แอะกันนะคะส่วนรามาเฮลท็อกวันนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะว่าไตตกต้องเก็บหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรครับพี่ปอนี่ฟังแล้วยังไตตกหรือว่าไตเคลื่อนที่เอ้าอยู่ดีๆทำไมไตคนเราถึงตกได้แล้วมันเคลื่อนที่ได้มันคืออะไรนะคะใครเป็นได้บ้างเดี๋ยวรามาเฮลท็อกมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ G6PD คืออะไรเดี๋ยวจะแอดจะเล่าให้ฟังไปติดตามกันเลยค่ะคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะต้องบอกเลยนะคะปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บก็มีมาโอ้โหเพิ่มแบบเขาเรียกว่าบางทีเป็นโรคแปลกๆที่เราไม่รู้จักกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการเรานี่แหละถูกต้องและพบหมอรามาเราก็จะมีโรคแปลกๆมาให้ได้ศึกษากันวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคือ G6PD ก็คือ G แล้วก็6ก็ PD นี่นะอาจารย์นะคือโรคนี้มีน้อยคนนักว่าที่จะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วคือโรคเกี่ยวกับอะไรสาเหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะนอกจากนี้โรคนี้เขาบอกว่าถ้าได้รับยาหรืออาหารบางอย่างเขาบอกห้ามแบบห้ามขาดเลยเช่นรับพวกถั่วปากอ้าไม่ได้มีคนชอบทานถั่วปากอ้าด้วยนะทำยังไงฮะเขาบอกถั่วปากอ้าอร่อยมากนะจ๊ะนะคะก็ต้องอ้าปากก่อนถึงได้กินถั่วโอเคคือถ้าเป็นตัวกระตุ้นมันไอตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกทำให้เกิดภาวะซีดเหนื่อยอ่อนเพลียหรือตัวเหลืองได้แค่กินถั่วปากอ้าเข้าไปเนี่ยอาจารย์เพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ต้องบอกแล้วแหละว่าโรค G6PD คืออะไรบางคนบอกอุ๊ยฉันเป็นหรือเปล่าฉันก็เป็นคนชอบทานถั่วปากอ้าฉันจะเสี่ยงหรือเปล่าอย่างนี้นะคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่า G6PD คืออะไรคะจริงๆโรค G6PD ก็ไม่ใช่โรคใหม่นะครับมันจริงมันก็มีมาตั้งนานก่อนพวกเราเกิดกันแล้วนะครับอ๋อเหรออาจารย์ก็มันเป็นโรคทางพันธุกรรมประเภทหนึ่งนะครับคำว่า G6PD เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือ G ก็คือ glucose 6 phosphate dehydrogenase นะครับมันเป็นชื่อเอนไซม์ประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในกระบวนการเรื่องของการmetabolism ของน้ำตาลนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยนะครับในการสร้างความแข็งแรงของเม็ดเลือดแดงนะครับทีนี้ถ้าคนไข้ที่มีภาวะบกพร่องในการสร้างเอนไซม์นี้นะครับก็ทำให้เม็ดเลือดแดงอ่อนแอเปราะแตกง่ายนะครับเวลาเจอเขาเรียกว่าความเครียดหรือว่าเราเรียกว่าสเตรสของตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกเช่นบางคนเนี่ยป่วยนิดป่วยหน่อยนะครับแตกเลยเม็ดเลือดแดงพอแตกปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดภาวะซีด
นะครับแล้วก็เมื่อเม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการเรียกว่าตัวเหลืองตาเหลืองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้จะซีสนะครับแล้วก็ปัสสาวะเนี่ยสีเข้มนะครับแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากภาวะซีสที่เกิดขึ้นทีเนี้ยคนไข้ก็ต้องระมัดระวังเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ต้องรีบรักษานะครับหรือว่ายาบางอย่างนะครับเช่นยาซัลฟานะครับก็อาจจะมีผลนะครับหรือว่ายาแก้ปวดบางประเภทนะครับเช่นแอสไพรินหรือว่าไอ้กลุ่มเอนเซทพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้เรื่องของภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยมันง่ายกว่าปกติโอ้ยาก็ต้องระวังแล้วก็อาหารครับอาหารก็ต้องระวังอีกอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันมีอาหารตั้งหลายประเภทเลยครับที่จะทำให้ตัวคนที่เป็นโรค G6PD deficiency นะครับหรือว่าขาดเอนไซม์ G6PD เนี่ยอาการกำเริบเพราะงั้นก็คือว่าบางคนมันก็มีเว็บไซต์เข้าไปดูเลยนะครับว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอาหารอะไรบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้ยาจะไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็แบบกินยาได้โดยที่ไม่ตรวจสอบก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคพิเศษที่เราจะต้องเรียกว่าเช็คเลยว่าเรามีความเสี่ยงในการที่จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกหรือเปล่าค่ะแล้วจะรู้ตั้งแต่ตอนไหนอาจารย์ตั้งแต่เกิดเลยไหมตั้งแต่เกิดเลยก็จะมีเรียกว่าซีดนะครับเด็กๆซีดเด็กตัวเหลืองครับแล้วก็จะมีการตรวจเรียกว่าตรวจระบบของเลือดเนี่ยนะครับว่ามีลักษณะดังกล่าวหรือเปล่าที่สำคัญคือเนื่องจากมันเป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับที่อยู่ในโครโมโซม X นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งโครโมโซม X กับโครโมโซม Y เนี่ยมันเป็นโครโมโซมเพศนะครับอย่างคุณผู้ชายก็จะเป็น XY นะครับแต่ว่าคุณผู้หญิงก็จะเป็น XX นะครับเนื่องจากความผิดปกติเนี่ยมันอยู่ที่โครโมโซมเพศคือ X นะครับเพราะนั้นเพศชายจะมีโอกาสที่สูงกว่าในการที่จะเป็นนะครับเหมือนเราไปดูในพงศาวลีของตัวครอบครัวเนี่ยนะครับหรือว่าเพดิกรีนะครับแล้วก็จะพบว่าญาติฝ่ายชายเนี่ยครับถ้ามียีนเหล่านี้แม้แต่มีแค่ยีนเดียวก็ผิดแล้วนะครับแต่ว่าผู้หญิงกว่าจะเป็นก็ต้องมี XX ที่มีความผิดปกติ2ตัวอย่างเงี้ยครับแต่ผู้ชายมี XY แต่ถ้าเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็เป็นแล้วก็เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นยีนด้อยครับยีนด้อยกว่าที่มันจะเกิดโรคได้เนี่ยก็จะต้องมี2ตัวนะครับแต่ว่าผู้ชายมีแค่ตัวเดียวก็เป็นแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะมีสิทธิ์เป็นมากกว่าผู้หญิงสำหรับโรคนี้นะครับมันก็เป็นโรคทางพันธุกรรมใช่ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นเนี่ยมันจะมีแสดงอาการอะไรยังไงบ้างคะให้เราได้ทราบสมมติถ้าเราไม่ระมัดระวังดูแลตัวเองเนาะหรือไปกินยาหรือไปกินอาหารที่เราไม่ทราบแล้วเราเป็นโรคเนี้ยครับแน่นอนก็ภาวะที่มีความเครียดหรือว่าสเตรสเหล่านี้ในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะกระตุ้นทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันแตกพอแตกปุ๊บเนี่ยแน่นอนก็จะเกิดภาวะซีดนะครับเม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยมันก็จะทำให้เราตัวเหลืองตาเหลืองได้นะครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือเม็ดเลือดมันมีหน้าที่ในการเรื่องของลำเลียงออกซิเจนนะครับทำให้เราอ่อนเพลียเราเหนื่อยนะครับแล้วก็อาการก็จะรู้สึกแบบแย่เลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับก็ต้องมีข้อควรปฏิบัติตัวสำหรับคนที่เป็น G6PD ถูกอาจารย์ถ้าเรารู้กลไกหรือพยาธิสภาพของการเกิดโรคแล้วเนี่ยเราต้องทราบว่ามันก็ไม่สามารถเปลี่ยน G6PD จากตัวเราได้นะครับมันก็คงขาดเอนไซม์เนี่ยแหละครับทีนี้เราต้องระมัดระวังเจ็บป่วยต้องรีบรักษานะครับไม่ปล่อยเอาไว้นะครับการรับประทานยาเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ไม่ซื้อยารับประทานเองเพราะว่ามันมียาบางอย่างที่กระตุ้นทำให้อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงมันแตกได้ง่ายกว่าปกตินะครับรวมถึงอาหารการกินต่างๆอันนี้ก็สำคัญนะครับว่าจะต้องดูด้วยยกตัวอย่างเช่นถั่วปากอ้าเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบมีอาการเม็ดเลือดแดงแตกง่ายการออกกำลังกายก็ควรจะทำแต่พอสมควรครับเพราะว่าถ้าออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้มากเช่นกันเพราะว่าอาจจะมีบอบบางขนาดนั้นอาจจะมีการบาดเจ็บก็คือเหมือนว่าการออกกำลังกายต้องเหมาะสมด้วยนะครับถ้ามากเกินไปมันก็จะมีออกซิเดทีฟสเตรสนะครับซึ่งภาวะสเตรสหรือภาวะเครียดเหล่านี้ก็ทำให้มีโอกาสที่จะทำให้มีเม็ดเลือดแดงแตกได้เช่นกันเพราะนั้นก็คือเราอยู่ในจุดที่สมดุลนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยดีที่สุดแล้วครับมากเกินไปก็ไม่ดีไม่ออกกำลังกายก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับค่ะอย่างที่เขาบอกไม่ควรหักโหมมากเกินไปนะคะทุกอย่างเลยแอลกอฮอล์ก็ไม่ควรอยู่แล้วล่ะอันนี้ทุกคนก็ไม่ควรอยู่แล้วเนาะถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะ G6PD แล้วต้องบอกเลยมันเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งมันเป็นอะไรที่ก็เลี่ยงยากแต่ก็ปฏิบัติตัวได้นะหนักก็จะเป็นเบาใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องคอยกินยาตลอดชีวิตนะคะอย่างนี้ถ้ารักษาก็
มันคงไม่มียาไปทำให้ G6PD หายนะครับแต่ว่าแต่ดูแลตัวเองดูแลควบคุมเพราะว่ามันเป็นโรคทางพันธุกรรมมันผิดตั้งแต่ยีนแล้วครับจริงด้วยครับทีนี้ก็ถ้าเราจะเลือกคู่เลือกแฟนวางแผนครอบครัวเราก็ตรวจสอบนิดนึงครับว่าเขามีโรคทางพันธุกรรมอะไรหรือเปล่าถ้าเขามีเรายังไงดีคะไม่แต่ถ้าเขามีเราก็ต้องวางแผนครอบครัวดีๆครับก็ต้องปรึกษาแพทย์อ๋อก็อันพี่ปอนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมว่านะว่าควรจะรักกันไปห้ามกันอีกควรจะรักกันแต่ว่าหมายความว่าจะหมายความว่าเราจะวางแผนครอบครัวเรื่องของการมีลูกมีใช่ว่าเราจะลดโอกาสของการที่จะเป็นยังไงได้บ้างนะครับเพราะปัจจุบันมันก็มีการเรียกว่าตรวจโครโมโซมตรวจยีนต่างๆต่างได้นะครับหรือว่าการดูจากประวัติครอบครัวนะครับที่สำคัญคือมากกว่าไอตัว G6PD ยกตัวอย่างนะครับโรคทารัสซีเมียนะปัจจุบันเนี้ยครับในประชากรของเราเนี่ยก็มียีนที่เป็นทารัสซีเมียที่ผิดปกติเนี่ยอยู่เยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดบ้างเพราะนั้นเราสามารถที่จะป้องกันไม่ใหลูกหลานของเราเป็นทาราซิเมียแบบรุนแรงได้ก็คือวางแผนครอบครัวถ้าสมมุติว่าก่อนจะแต่งงานมีครอบครัวสร้างครอบครัวด้วยกันแล้ววางแผนว่าอนาคตว่าจะมีลูกก็ไปตรวจอย่างทาราซิเมียมีหรือถ้า G6PD นี่ขอตรวจพิเศษได้มั้ยคะหรือว่ายังไงมันก็เขาก็ตรวจให้อยู่แล้วต้องไปคุยกันในเชิงรายละเอียดมันสามารถที่จะคุณหมอจะช่วยให้คำแนะนำในตรงนี้ได้คุณหมออาจจะสื่อไปถึงแบบประวัติครอบครัวอย่างที่อาจารย์แอดแนะนำว่าถ้าเกิดครอบครัวมีลักษณะแบบนี้เราก็ควรตรวจหรือว่าภาวะเช่นดาวซินโดรมเงี้ยครับก็สามารถที่จะระหว่างการตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะเจาะน้ำค้ำตรวจได้หรือว่าจะมีวิธีการตรวจทางเลือดด้วยนะครับว่าจะดูว่ามีโอกาสที่จะมีความผิดปกติมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะดูแลจัดการยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวนี้มีวิธีการตรวจที่หลากหลายนะคะทำให้เรารู้ก่อนในการวางแผนครอบครัวหรือวางแผนชีวิตนะคะเอามาอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของช่างศักดิ์คือตอนนี้ร้านศักดิ์อย่างบ้านเราก็อนุญาตเปิดแล้วนะอาจารย์ถ้าสักเนี่ยหวั่นใจว่าจะปิดอีกรอบไงไม่ทราบครับนั่นสิคะมีความรู้สึกว่าน่าจะปิดอีกรอบเลยคนก็บอกว่าโอ้โหแต่มันใกล้ชิดเนาะเวลาสักอุปกรณ์ต่างๆนะแต่ก็เข้าใจไม่ทราบว่าพี่ปอนี่สวยๆแบบนี้สักด้วยไหมครับพี่สักคิ้วอ๋อสักคิ้วซึ่งตอนนี้ก็ห้ามนะคะสักคิ้วก็ห้ามไม่ได้เขาบอกว่าต้องตั้งแต่คอลงไปข้างล่างแต่ข้างบนเนี่ยไม่ได้เอาหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับมาตรการของโควิดมาตรการโควิดตอนนี้เขาห้ามอยู่นะคะแต่คนเนี้ยเขาสักทั้งตัวเลยอาจารย์เขาเรียกว่าเหมือนกับแปลงกายแปลงร่างแบบสุดขั้วเพื่อเป็นมนุษย์ซาตานผู้ชมไปดูกันนะไม่ใช่สักอย่างเดียวดูสิเจาะทุกอย่างตัดนิ้วฝังเขี้ยวเป็นแล้วล่ะยิ่งกว่าซาตานตอนกลางคืนนี้ผมวิ่งแล้วนะครับจริงๆอาจารย์ครับอะไรเขาจะชอบขนาดนั้นแน่นอนหน้าตาดูทรงแล้วก็ไม่ใช่คนไทยหรอกนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับนายไมเคิลฟาโรดูปราโดนะคะคือเขาเป็นคนบราซิลอายุ44ปีคือคนเรียกเขาว่ามนุษย์ซาตานเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยชอบที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เหมือนกับซาตานมากที่สุดทำให้มีรูปลักษณ์ที่น่ากลัวนะคะน่ากลัวมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสักฝังเขาลงไปตัดปลายจมูกเปลี่ยนแปลงล่าสุดตัดนิ้วและฝังเขี้ยวโอ้ยพ่อคุณนะฮะไมเคิลมีอาชีพเป็นช่างสักอ๋อเขามีอาชีพเป็นช่างสักด้วยครับโอ้พี่ถ้าพี่อยากสักไงพี่ก็ไม่กล้าไปสักกับเขานะพี่กลัวนะคะแกมีอาชีพเป็นช่างสักมานานกว่า25ปีแล้วนะคะก็เริ่มสักลวดลายต่างๆลงบนผิวหนังมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งรอยสักเหล่านี้มักได้มาจากช่างสักมืออาชีพหลายรายเขามักจะมุ่งเน้นไปที่รอยสักแบบถมดำเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนเครื่องถมแบบเครื่องถมอะฮะเครื่องถมบ้านเราเลยนะคะคือชอบรอยสักแบบสีออกดำๆแบบนี้เป็นส่วนใหญ่นอกจากร่างกายที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมึกแล้วนั้นดวงตาทั้งสองข้างของเขาก็ยังทำเป็นแบบสีดำสนิทจากการสักลูกตานะคะครับคือเราเห็นภาพยนตร์บางเรื่องเขาใส่เป็นแบบคอนแทคเลนส์พิเศษแต่นี่เขาสักลงไปที่ลูกตาเลยค่ะตอนนี้ได้ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอีกขั้นล่าสุดตัดสินใจตัดนิ้วนางข้างหนึ่งของตัวเองออกมาแล้วก็ฝังเขี้ยวเงินที่มีลักษณะคล้ายกับงาช้างเข้าไปในปากของตัวเองด้วยเขากล่าวว่าไอเดียการดัดแปลงร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายนี้ได้มาจากภรรยาของเขาเองและเธอยังทำให้ร่างกายของเขากลายเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงผลงานชิ้นเอกของตัวเองเพราะว่าเธอมีความเชี่ยวชาญในด้านการสักดัดแปลงหรือเจาะร่างกายอีกด้วยอ๋อภรรยาให้มาก็สนับสนุนทางครอบครัว
ช่วยกันคือถ้าภรรยาไม่สนับสนุนภรรยาคงไม่อยู่ด้วยแล้วมานั่งกันขนาดนี้ดูภาพแล้วผมอึ้งไปด้วยเลยนะครับดูภรรยาก็ไม่เบาครับไม่เบาดูลักษณะภรรยาก็ไม่เบานะผมคิดว่าไอ้แต่ใช้วิธีการแต่งหน้าเอาไม่ได้หรอกครับโอ้โหเผื่อรู้สึกว่าเปลี่ยนใจเบื่อโอ้โหตัดจมูกมีการตัดจมูกด้วยโอ้ยจ้าแล้วเดิมดูหน้าตาดูทรงดูหน้าตาหล่อเหลาเอาเดิมนี่มาเป็นพระเอกบ้านเราได้นะครับใช่ค่ะภรรยาก็สวยทีเดียวทีนี้โอ้โหอันตรายอาจารย์จากการสักให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยทีนี้คือสักปกติธรรมดาเราก็ห่วงกันอยู่แล้วนะอาจารย์เนาะก็คือความจริงก็เป็นเอาจริงๆก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่านอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรามาดูในเชิงสุขภาพของเราดีกว่านะครับว่าคือจริงๆการสักหรือว่าแทททูเนี่ยกระบวนการก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่การใส่เม็ดสีหรือว่าน้ำหมึกนะครับที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะหนักนะครับเช่นไอออนออกไซด์นะครับฝังเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่สักเนี่ยก็จะเป็นเข็มที่มีขนาดเล็กนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถที่จะยิงสีเหล่านี้เข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังได้นะครับดูจากกระบวนการนะครับเพราะนั้นจะต้องมีความสะอาดด้วยครับถูกสุขลักษณะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยก็อาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ด้วยครับจริงอาจารย์เพราะว่าบางทีมันไม่ได้สักลงไปที่ผิวเขาบอกว่าที่บอกไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องคลีนด้วยใช่ไหมฮะไอ้พวกสารเคมีที่เราเคยเห็นพวกหมึกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้มาตรฐานหรืออะไรเนี่ยมันก็เกิดเป็นแผลลุกลามอะไรเราก็เคยเห็นมาแล้วเนอะอาจารย์คือถ้ามันเรียกว่าสิ่งที่เอาเข้าร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันไม่มีความสะอาดไม่ถูกสู่ลักษณะไม่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ดีแน่นอนครับว่าก็จะต้องเสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อนะครับเช่นเชื้อแบคทีเรียต่างๆอาจจะเป็นฝีเป็นหนองนะครับอาจจะแย่ก็อาจจะเชื้อเข้ากระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดและอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราจะตัดสินใจสักนี่เราต้องศึกษาสถานบริการสถานที่ทำมาสักนะครับว่าได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับมีการกระบวนการการฆ่าเชื้อที่ดีไหมนะครับมีการเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับวัสดุนั้นจะต้องใช้กับเราเท่านั้นนะครับถ้าแบบว่าใช้กับเราและคนอื่นแล้วมาที่เราอีกทีเนี่ยก็คือก็มีโอกาสเลยครับที่จะมีโรคติดต่อได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบบีหรือซีนะครับรวมถึงไวรัส HIV ด้วยนะครับอันนี้ก็จากกระแสเลือดก็ทำให้ถ้าเข็มนั้นถูกใช้ร่วมกันเหมือนเราเช่นการใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะติดโรคติดต่อเหล่านี้ได้สบายๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของปริยาแพ้ต่างๆบางคนเนี่ยแพ้สารที่สักเข้าไปอันนี้ก็อาจจะทำให้มีปริยาภูมิแพ้นะครับตั้งแต่เป็นเฉพาะที่บริเวณที่ทำการสักอาจจะมีผื่นแดงคันบวมนะครับผิวหนังตรงนั้นอาจจะไหม้ขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเป็นรุนแรงก็อาจจะมีอาการตามระบบต่างๆของร่างกายได้ขึ้นกับปริยาภูมิแพ้ของแต่ละท่านนะครับว่าเป็นมากเป็นน้อยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือบางคนไม่ทราบว่าตัวเองอ่ะเป็นแผลเป็นง่ายเป็นคีลอยง่ายนะครับทีนี้ไปสักแล้วมันอาจจะใช่มีการอักเสบเกิดขึ้นก็อาจจะกลายเป็นสักเนี่ยก็กลายเป็นแผลเป็นคีลอยนะครับอาจจะไม่สวยเข้าไปอีกนะครับในต่างประเทศเราพบว่าการสักบางที่นะครับเช่นบริเวณเต้านมหรือว่าบริเวณลานหัวนมหรือว่าหัวนมเองนะครับก็มีเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับก็อาจจะมีสมมุติฐานว่าการกระทำอย่างนั้นเนี่ยอาจจะทำให้มีแผลเป็นๆหายๆซ้ำๆนะครับแล้วร่วมกับอาจจะมีพันธุกรรมหรือปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมด้วยนะครับค่ะนะคะเพราะนั้นก่อนสักเนี่ยต้องคิดให้ดีเลยอาจารย์ต้องทำกันบ้านนะครับใจชอบจริงๆนะฮะก็ศึกษาสถานที่ที่เขาได้มาตรฐานแต่ถ้ายังลังเลต้องคิดให้ดีเลยเพราะว่าการสักลงไปแล้วถ้าไม่ชอบงานแก้คือแก้ยากที่เราเคยเห็นที่เป็นข่าวเห็นไหมฮะจะสักเป็นแบบพญานาคเป็นกลายเป็นอาจจะไม่ใช่อ่ะนะเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วพองานแก้เนี่ยโอ้โหมันทั้งเป็นแผลเคยมีน้องคนหนึ่งคือแกเป็นนางแบบด้วยคือตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็เริ่มสักแต่พอมาเข้าในวงการเนี่ยฮะจะไปถ่ายงานผิวงานอะไรที่จะต้องเปิดลายเปิดอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากสักไว้มันเหมือนประมาณไหลประมาณอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดเพื่องานของตัวเองก็ต้องไปลบที่การงานลบเนี่ยงานเลเซอร์งานโอ้โหลำบากมากเลยค่ะเพราะมันจะเป็นเหมือนแผลเป็นนูนอ่ะเพราะมันเหมือนต้องไปขุดเอาสีออกค่ะแล้วก็จะต้องลบรอยแผลทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนสักต้องคิดให้ดีเลยแต่พี่สองท่านนี่แกคงคิดมาดีแล้วล่ะ
ที่แกที่เราอ่านข่าวไปตัดนิ้วด้วยนะตัดนิ้วด้วยนะอันนี้คิดดีแล้วครับแกคิดของแกแล้วแกก็ทำทั้งตัวนะแต่มีตัดจมูกด้วยนั่นน่ะสิแกก็ไม่ติดชงติดเชื้ออะไรนั้นน่ะครับก็แกคงดูแลความสะอาดของแกดีอยู่ครับก็ไม่ก็เรียกว่ามันดูไม่แนะนำดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกต้องบางทีมันอาจจะมีผลต่อสุขภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยของบางอย่างเนี่ยต้องเดินทางสายกลางนะครับทุกท่านเพราะว่าถ้ามันมากเกินไปสุดโต่งเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อมาได้แล้วแก้บางทีทางการแพทย์ก็ถือว่าลำบากนะครับแก้ยากใช่ครับนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดจะใจรักจริงๆก็ศึกษาให้ดีแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้ามันติดเชื้ออะไรมายิ่งช่วงนี้ไม่ค่อยอยากแนะนำเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะการสักนะมันติดเชื้อได้ต่างๆโรคต่างๆหรือว่าจะเป็นโควิด-19นะคะก็ต้องดูให้ดีก่อนต้องระมัดระวังตัวเองให้ตัวเองปลอดภัยก่อนนะคะเอามาอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องของมะเร็งมาอีกแล้วครับผมมะเร็งเนี่ยเขาไปหมดละค่ะไม่ว่าจะยากดีมีจนนะคะ คนรวยคนจนเป็นหมดนะคะล่าสุดคือทายาทธุรกิจปลากระป๋องค่ะเสียชีวิตอย่างสงบด้วยมะเร็งโพรงจมูกอายุ43ปีเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณไกลเสริมโตทับเที่ยงนะคะเป็นทายาทรุ่นที่2ของบริษัทผลิตปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งเราก็รู้จักกันดีตระกูลโตทับเที่ยงนะคะปลากระป๋องยี่ห้อไหนเราก็รู้อยู่นะคะคือเป็นผู้คร่ำวอดในแวดวงธุรกิจถือว่าเป็นตระกูลนักธุรกิจผู้กว้างขวางในจังหวัดตรังแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เขต24อยู่ที่พื้นที่ทุ่งครุราชบูรณะกรุงเทพนี่เองนะคะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 22:00 น.วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยอาการป่วยเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกค่ะเมื่อวันที่13มิถุนายนในไกลเสริมโพสต์ Facebook ถึงลูกสาวอย่างน่ารักแล้วก็ยังบอกว่าจะปั่นจักรยานตามลูกไปจนแก่สำหรับประวัติของดร.ไกลเสริมโตทับเที่ยงจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีธุรกิจและนวัตกรรมการจัดการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์การทำงานในสายบริหารดูแลด้านการตลาดให้กับธุรกิจด้านอาหารของที่บ้านตำแหน่งล่าสุดก็คือดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นั่นเองนะคะครับเสียดายเหมือนกันถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหลากหลายทั้งธุรกิจทั้งเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกละค่ะมะเร็งเขาไม่เลือกหรอกจะคนเก่ง คนไม่เก่งยากดีมีจนก็เป็นหมดแต่สิ่งที่เราตกใจก็คืออายุยังน้อยอยู่เลยแล้วก็เป็นมะเร็งโพรงจมูกซึ่งบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักอาจารย์มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะมะเร็งโพรงจมูกจริงมะเร็งจริงเกิดได้ในทุกที่ของร่างกายนะครับตั้งแต่ผิวหนังยันทุกที่ที่มีเซลล์ของเรานะครับทีนี้มันก็มีตั้งแต่ในโพรงจมูกแล้วก็บริเวณหลังโพรงจมูกนะครับทีนี้เราคงไม่ทราบในเคสนี้อันนี้ที่ภาพกำลังชี้ตรงเนโซแฟริงส์อันนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าหลังโพรงจมูกนะครับหน้าไปกว่าบริเวณสีเหลืองนี้คือบริเวณโพรงจมูกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะเห็นได้ว่ามันเป็นทางผ่านของทางเดินหายใจส่วนต้นเมื่อลมอากาศเนี่ยเข้าไปในโพรงจมูกนะครับก็จะผ่านบริเวณช่องคอช่องส่วนต้นนะครับตรงนั้นก็บริเวณหลังโพรงจมูกเราเรียกว่า nasal pharynx นะครับหรือว่าหลังโพรงจมูกทีนี้มะเร็งเป็นได้ทุกที่เลยครับทีนี้เข้าใจว่าในรายนี้น่าจะเป็นบริเวณหลังโพรงจมูกนะครับบริเวณสีเหลืองหรือเราเรียกว่า nasal pharynx นะครับทีนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบริเวณช่องต่างๆที่อากาศมันผ่านนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าเจอเรื่องของมลพิษจากที่เราหายใจเข้าไปนะครับเช่น PM 2.5 นะครับหรือว่าฝุ่นมลพิษอย่างอื่นนะครับรวมถึงการสูบบุหรี่นะครับทีนี้มะเร็งบริเวณหลังโพรงจมูกหรือว่า nasal pharyngeal cancer เนี่ยครับก็พบว่าบางส่วนมันมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อบางอย่างด้วยครับเช่นตัว Epstein-Barr virus นะครับเป็นไวรัสประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของประวัติทางพันธุกรรมร่วมด้วยนะครับทีนี้ก็บริเวณนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางผ่านของทางเดินหายใจนะครับแล้วก็มันใกล้กับท่อที่เชื่อมต่อมาจากหูชั้นกลางด้วยครับท่อจากหูชั้นกลางนี่ก็จะมาเปิดบริเวณแถวๆนี้เพราะนั้นคนไข้เนี่ยอาการของเขาเนี่ยถ้าเป็นเล็กๆก็อาจจะไม่มีอาการยังไม่รู้สึกฮะแต่ว่าถ้าเป็นมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอาการได้นะครับอาการตั้งแต่หูอื้อเห็นไหมครับว่าทำไมหูอื้อเพราะว่าตำแหน่งที่เป็นเนี่ยมันใกล้กับท่อที่เราเรียกว่า Eustachian tube ซึ่งต่อมาจากชั้นหูตัวหูชั้นกลาง
นะครับมันก็ทำให้ระหูอื้อได้นะครับแล้วก็มักจะอื้อเนี่ยมักจะอื้อข้างเดียวนะครับอาจจะมีอาการชาบริเวณใบหน้าบางส่วนนะครับถ้ามะเร็งเนี่ยมันมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอก็จะรู้สึกว่าคำคอได้เป็นเม็ดตะปุ่มตะป่ำที่คอแข็งๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องสงสัยว่าเกิดมีมะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอหรือเปล่านะครับอาจจะมีเลือดกำเดาไหลนะครับมีการคัดจมูกแบบข้างเดียวนะครับอาจจะมีภาวะเห็นภาพซ้อนได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการกระจายไปที่เนื้อสมองก็อาจจะมีภาวะที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทได้นะครับเพราะนั้นอาการก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเนื้อมะเร็งเนี่ยนะครับแล้วก็ระยะของการกระจายนั่นเองนะครับถ้ากระจายเยอะก็คงจะอันตรายเหมือนกับมะเร็งอื่นๆนะอาจารย์เนาะอาจจะกระจายไปส่วนอื่นๆของร่างกายได้เหมือนกันนะคะวิธีการรักษาล่ะคะอาจารย์ถ้าเราพบก่อนแล้วรักษาก่อนก็มีสิทธิ์หายคำถามที่ดีมากเลยนะครับก่อนที่จะรักษาเนี่ยก็คือจะรู้ไงว่าเป็นนะครับคือถ้ามีอาการเนี่ยก็พบแพทย์นะครับคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอหูคอจมูกเนี่ยท่านก็จะตรวจร่างกายนะครับแล้วก็เอาเรียกว่าเอากล้องส่องเข้าไปดูนะครับนะฮะว่ามันมีก้อนจริงหรือเปล่าถ้ามีก้อนหรือเราสงสัยบางอย่างเนี่ยคุณหมอเขาก็จะสามารถที่จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะครับไปตรวจได้นะครับทีนี้ถ้าชิ้นเนื้อบอกว่าเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกเนี่ยในทางรังสีวิทยาเนี่ยก็จะมีการสแกนกันละก็จะมีการประเมินระยะนะครับไม่ว่าจะเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนนะครับหรือเครื่องซากภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI นะครับเพื่อประเมินระยะของตัวโรคนะฮะในระยะต้นเนี่ยไอตัวเนื้อมะเร็งเนี่ยก็จะอยู่เฉพาะช่องหลังโพรงจมูกแต่ถ้าเป็นระยะที่มันมากกว่าระยะที่1นะครับระยะ2 3 4เนี่ยมันจะมีการกระจายออกไปอวัยวะข้างเคียงนะครับทีนี้การรักษาขึ้นอยู่กับระยะครับถ้าเป็นระยะต้นๆเนี่ยระยะ0ถึง1เนี่ยการรักษาหลักจะเป็นการฉายแสงนะครับก็คือใช้ตัวรังสีวิทยาเนี่ยนะครับในการที่ใช้ฉายแสงไปบริเวณเนื้องอกเหล่านี้นะครับก็ถ้าเป็นระยะต้นโอกาสจะหายขาดก็สูงกว่าระยะที่4นะครับทีนี้ถ้าเป็นระยะที่มันสูงกว่าระยะที่1นะครับเช่น2 3หรือ4เนี่ยอาจจะต้องได้รับยาเคมีบำบัดร่วมด้วยนะครับหรืออาจจะได้รับยาเคมีบำบัดสลับกับการฉายแสงนะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีบทบาทเหมือนกันที่จะได้รับยาพวกยามุ่งเป้านะครับหรือว่ากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคือแพทย์อายุรศาสตร์โรคมะเร็งท่านก็จะพิจารณาไปตามลักษณะของคนไข้ในแต่ละท่านนั่นเองนะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งมักจะเป็นแบบนี้ค่ะพอเริ่มต้นมักจะไม่มีอาการเราจึงอย่างหลายๆคนก็มักจะฉุกใจตอนที่นะน่าจะอายุเยอะ ค่อยตรวจคัดกรองเป็นเรื่องเป็นราวแต่เราก็มักจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนอายุน้อยก็พบว่าเป็นมะเร็งมากขึ้นในหลายจุดนะคะอย่างที่บอกถ้าเกิดมันเริ่มมีอาการระยะมันอาจจะมากไปกว่าระยะแรกแล้วการรักษาก็อาจจะยากขึ้นก็อาจจะยากขึ้นแต่ก็เราสามารถลดปัจจัยเสี่ยงบางอย่างได้นะครับเช่นการสูบบุหรี่นะครับหรือว่าการหลีกเลี่ยงมลพิษอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ PM นี่ไหวไหมคะเลี่ยงไม่เลี่ยงไหวไหมเราก็หลีกเลี่ยงเท่าที่เราจะทำได้ก็ต้องใส่หน้ากากกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวใช่ครับแต่ว่าอย่างง่ายๆครับเช่นสูบบุหรี่อย่างเงี้ยครับเป็นอันหนึ่งที่เราจัดการกับมันได้ง่ายมากนะครับหรือว่าถ้าเรามีประวัติครอบครัวว่าเป็นโรคมะเร็งใดๆเนี่ยเราก็จะต้องมีกระบวนการคัดกรองก่อนที่จะเป็นโรคนะครับอันนี้เห็นด้วยนะคะอาจารย์หลายๆท่านแนะนำยิ่งถ้าเรารู้ว่าประวัติทางครอบครัวเรามีพันธุกรรมของการเป็นมะเร็งเนี่ยคัดกรองตั้งแต่อายุน้อยๆก็ไม่เสียหายก็ได้เหมือนกันถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยนะคะก็จะได้รักษาให้หายได้อย่างทันท่วงทีอย่าปล่อยให้มันเป็นระยะลุกลามอันนั้นต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่สบายใจเพราะอันนี้ก็คือสามีน้องที่สนิทกันด้วยก็เป็นแบบนี้เลยอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ลามไปหลายจุดแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอก่อนที่เขาจะลุกลามไปก็รักษาหายก็จะดีกว่าก็จะดีกว่าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตามเอาปิดท้ายในช่วงของคุยข่าวเมาส์กับหมอนะคะเรามีเรื่องของผู้ติดเชื้อนะคะที่จะรายงานให้ฟังสำหรับโควิด-19ค่ะสบค.แถลงสถานการณ์โควิด-19วันนี้นะคะผู้ชมขามันก็จะขึ้นไปอย่างนี้ละนะคะวันนี้ 6,519 รายสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 6,448 รายติดเชื้อจากต่างประเทศ16รายจากเรือนจำที่ต้องขัง55รายผู้เสียชีวิตวันนี้54รายค่ะยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้ 2,387 รายนะคะ
รักษาตัวอยู่ใน 67,614 รายอาการหนักตอนนี้ 2,496 รายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่676รายนะคะส่วนหายวันนี้หายไป 4,148 รายค่ะก็รวมรักษาหายแล้ว 231,171 รายแต่รวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดตอนนี้ขึ้น 300,000 แล้วนะคะ 301,172 รายตอนนี้ไทยขึ้นไปอยู่ที่อันดับ64ของโลกในเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดผู้เสียชีวิตก็อย่างที่บอกอะค่ะอายุก็น้อยลงน้อยลงลงไปทุกทีนะคะก็มีด้วยนะคะอายุ26ก็มีนะจ๊ะเด็กกว่านั้นเราก็เคยเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะให้ระมัดระวังผู้ติดเชื้อของสายพันธุ์สายพันธุ์อัลฟานะคะของอังกฤษเขาบอกตอนนี้ลดลงแต่กลับไปพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า คืออินเดียเยอะขึ้นมากแล้วก็เหมือนจะเริ่มมีรายงานสายพันธุ์ที่แปลกไปกว่านั้นด้วยนะครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับมีเอฟซิลอนมีแอลฟาอะไรกันมาแล้วนะครับเพราะงั้นเราก็คิดว่าเราควรต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็กาดเนี่ยที่ไม่เคยตกเนี่ยก็ช่วยกันนะครับต้องตั้งกำแพงเลยคราวนี้อาจารย์ต้องสู้ครับต้องสู้คืออัลฟากับเดลต้าเรายังเคลียร์ไม่แล้วเลยไม่รู้จะมากอไก่ถึงฮอนกฮูกหรือเปล่านั่นน่ะสิอาจารย์นะคะคลัสเตอร์ใหม่ก็ยังพบเพิ่มนะคะในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มไปคือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีนบุรีด้วยนะคะอันนี้อันตรายแล้วก็โรงงานผลิตจิวเวลรี่เขตบางนาอีกนะคะซึ่งคลัสเตอร์ของกรุงเทพทั้งหมดเนี่ย118แห่งแล้วนะคะอาจารย์ยิ่งตรวจยิ่งเจอยิ่งตรวจยิ่งเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนี่ยก็พบเหมือนกันกระจายไปแล้ว17จังหวัดนะคะตอนนี้จากหลายๆจังหวัดที่แบบลดลงอ่ะกลับขึ้นมาอีกแล้วเพราะกรุงเทพกระจายไปนะคะก็รวมติดเชื้อต่างจังหวัดก็ไป218รายแล้วนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ตอนนี้วัคซีนเข็มแรกสะสมไป 17.11% นะคะก็คือ8ล้านกว่าโดสแล้วนะคะเข็ม2ก็อยู่ที่3ล้านกว่านะคะอันนี้อย่างที่เราเห็นกันก็รายงานให้ทราบความคืบหน้าต่างๆทั้งผู้ติดเชื้อและวัคซีนที่ตอนนี้ก็ยังพูดคุยถกเถียงกันอยู่ในข่าวทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราช่วยกันอีกทีค่ะใครจะถกเถียงกันไปยังไงก็แล้วแต่ให้เป็นหน้าที่ของการแก้ปัญหาไปแต่ตัวเราเองเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ดีที่สุดก็คือตั้งการ์ดเหมือนที่อาจารย์แอะว่าเหมือนเดิมใครจะเถียงไปวัคซีนจะมาไม่มาตอนนี้คือยังต้องป้องกันตัวเองอย่างขั้นสุดเลยเพราะสายพันธุ์ใหม่ๆที่มันน่ากลัวมันเริ่มเข้ามาเยอะแยะแล้วนะคะอ่ะช่วงหน้าค่ะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่ต้องติดตามนอกจากโควิด-19 แล้วเรื่องของไตทำไมมันมีภาวะไตตกจะเก็บทันไหมนะครับทำไมไตตกว่าไตเคลื่อนที่แล้วตกไปไหนอย่างที่อาจารย์แอลว่าเก็บได้ไหมต้องเก็บไหมคืออะไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าค่ะรามาเฮลท็อควันนี้น่าสนใจอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเราคุยกันถึงเรื่องของโรคไตไตวายไตแล้วก็คุยกันมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่วันนี้มีเรื่องของไตตกทำไมไตอยู่ดีๆถึงตกได้แล้วยังไงหรือว่าเคลื่อนที่ไปอยู่ตรงไหนนะคะวันนี้เราจะมาถามอาจารย์ว่าเอ๊ะภาวะไตตกนี่คือเป็นยังไงแล้วใครเป็นได้บ้างนะคะเราเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริจากสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงที่เราถกเถียงกันพอสมควรครับอาจารย์ว่าตกลงไอไตตกนี่มันคืออะไรแล้วมันตกจริงหรือเปล่าครับโรคนี้คือโรคอะไรครับอาจารย์ครับคือปกติไตอยู่ที่เอวสองข้างข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมมีสองไตใช่ไหมค่ะแล้วก็จะมีเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มไว้อยู่ให้มันอยู่กับที่แต่ว่าคนไข้บางคนเนี่ยเช่นผอมมากๆไปลดน้ำหนักเยอะๆทำให้เนื้อเยื่อไอตรงที่มันไปยึดไตเนี่ยมันหลวมเวลาลุกขึ้นมันก็เลยตกอย่างนั้นเองใช่ก็คือเวลาถ้านอนไตอยู่กับที่อยู่ที่เอวแต่พอลุกขึ้นมันตกไปที่ท้องไม้มันเลื่อนมันมาจากการผอมอย่างเดียวเหรออาจารย์หรือมันมีสาเหตุอื่นๆด้วยกระโดดแรงๆไตตกได้ไหมไม่เกี่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นนะส่วนใหญ่มันเขาก็ไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าบางคนเกิดมาเนื้อเยื่อพวกนี้มันน้อยส่วนใหญ่พบในคนผอมผมเป็นคนผอมใช่แล้ว
อายุน้อยอายุมากเกี่ยวกันไหมครับอายุมากขึ้นโอกาสเป็นมากขึ้นอย่างนี้ไหมครับหรือว่าไตยานอย่างนี้เหรอไตยานกำลังคิดว่าเปิดทุกอย่างหย่อนยานเงี้ยครับเกี่ยวกันไหมครับอาจารย์จริงๆชอบคำนี้ความรู้สึกมันน่าจะเป็นแบบนั้นความแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีอายุน้อยก็เป็นได้อายุน้อยก็เป็นได้เหมือนกันใช่ครับมันเกิดอาจจะเกิดมาเพราะว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมันน้อยคนอื่นเขาอันนี้ไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าพอน้ำหนักลดเมื่อไหร่ไปอดอาหารอยากลดน้ำหนักไปวิ่งออกกำลังกายมากๆเป็นเลยอ๋อหลายท่านอาจารย์ไตอ่ะอันนี้ไม่รู้ถามแต่เป็นคนทั่วไปนะฮะเขาอยู่เขาลอยๆหรือเขาอยู่ใกล้ๆกับอวัยวะอื่นด้วยคะหรือเขายึดได้ด้วยเนื้อเยื่อกล้ามเนื้ออะไรเท่านั้นลอยๆเขาอยู่บริเวณด้านหลังอ๋อด้านหลังเอวข้างไปด้านหลังมีเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพันอยู่รอบๆอยู่มันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆเป็นเนื้อเยื่อที่ซัพพอร์ตเขาไว้ซัพพอร์ตไว้มีส่วนนั้นเป็นไขมันครับมันก็ซัพพอร์ตไว้ไม่ให้มันเลื่อนโอ้ถ้างั้นเราไม่ลดไขมันแล้วเพราะเราจะต้องเก็บไว้ดูแลไตของเราก็ถ้าลดแต่นิดหน่อยอย่าลดเยอะอย่าลดเยอะแซวเล่นคืออาจารย์บอกว่าส่วนมากน่าจะมาจากที่เราเคยพบคือคนที่ลดน้ำหนักมากๆแล้วคนที่ผอมลดอย่างรวดเร็วครับลดอย่างรวดเร็วเกินไปก็ไม่ดีทีนี้เราประชาชนทั่วไปเงี้ยครับเราจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์ว่าอุ้ยอันนี้คือไตตกหรือเราต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือเราจะสังเกตสังการตัวเองได้ยังไงบ้างเนี่ยคือปกติคนเราถ้าเวลาลุกขึ้นยืนอายุมันก็จะไหลลงใช่ไหมแต่มันจะลงประมาณแค่2เซนทุกอย่างของอวัยวะทุกอย่างอ่ะมันจะไหลลงอยู่แล้ว2เซนใช่ถ้าตับก็เหมือนกันตับก็ลงแต่ลงแค่2เซนค่ะแต่คนที่ไตตก5เซนโอ้มันลงมาเยอะเปลี่ยนแปลงเยอะลงมาเยอะแล้วพอจะลงปั๊บบางทีมันบิดเส้นเลือดบิดท่อไตแล้วปวดท้องครับปวดท้องเวลายืนแล้วมันจะปวดจากเอวลงมาที่ท้องน้อยแล้วบางคนคำได้ก้อนอ๋อคือมันจะเป็นก้อนเลยที่เราสามารถจับได้ครับแล้วเวลานอนลงไปกับก้อนหายอาการหายใช่ก้อนนี้ก็จะเป็นอาการที่เรียกว่าไตตกอ๋อคือมีปวดมีสัมพันธ์กับท่าทางอาจจะทำก้อนได้ปวดท้องบางคนก็ปวดมากขึ้นไส้อาเจียนอ๋อมีขึ้นไส้อาเจียนด้วยแล้วเดี๋ยวมีการอุดกั้นของท่อไตก็ปัสสาวะไม่ออกหรือว่าปัสสาวะน้อยลงปัสสาวะถ้ามีการติดเชื้อก็ปัสสาวะขุ่นปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าถ้าเจ็บขาดเลือดมากก็อาจจะตายหยุดทำงานชั่วคราวพอนอนลงก็หายครับทีนี้จุดเปลี่ยนที่เมื่อไหร่จะไปพบแพทย์จะมีคำแนะนำไหมครับว่าถ้าเรามีอาการที่มันไม่แน่ใจมันมีอาการอย่างนี้บ้างเป็นครั้งๆคราวๆจุดที่เราควรจะต้องไปเช็คกับคุณหมอเนี่ยคือควรจะเป็นตอนไหนดีครับคืออาการที่เป็นมากครับคือถ้าเป็นแบบปวดจนทนไม่ได้แล้วเป็นทุกครั้งที่ยืนอันนี้ก็ต้องไปหาหมอนะไม่ได้เป็นทุกครั้งที่นอนเป็นนั่งยืนออกค่ะแต่พอนอนแล้วหายนอนแล้วแต่พอนอนแล้วหายสมัยกับท่าทางกลับมาที่เดิมปวดมากใช่หรือว่าติดเชื้อบ่อยๆเวลาที่ท่อไตมันบิดมันทำให้ทางเดินปัสสาวะมันอุดกั้นอุดกั้นก็ติดเชื้อบ่อยๆหรือว่าเป็นนิ่วอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาหมอแต่ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้มักจะอาการไม่มากที่เราเจออาการมากๆที่จะต้องไปรักษาเนี่ยน้อยน้อยครับครับอาจารย์มันปวดท้องเหมือนปวดท้องนิ้วไหมคะเพราะว่าเคยเป็นนิ้วแล้วมันปวดมากแบบนั้นลักษณะอาการคล้ายกันเพราะว่าท่อไตมันบิดพอท่อไตมันบิดไตพยายามจะบีบมันก็จะเรียกว่าปวดบิดอาการเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเฉพาะตอนยืนเป็นเฉพาะตอนยืนก็เป็นนิ้วมันท่าไหนมันก็ปวดครับแล้วไอ้เป็นแบบนี้เขาทำให้เรากลายเป็นนิ้วได้ไหมคะจากคนที่ไม่เปิดอ๋อเป็นได้ถ้าเป็นงี้บ่อยๆครับถ้ามันท่อไตมันบิดบ่อยๆมันก็ทำให้ไอ้น้ำปัสสาวะไหลไม่ดีเมื่อไหลไม่ดีก็จะตกตะกอนเป็นก้อนหินเรียกว่าก้อนนิ้วภาวะแทรกซ้อนคืออาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นนิ้วได้มากขึ้นถูกต้องติดเชื้อได้บ่อยได้บ่อยขึ้นใช่ครับบางคนก็เป็นมากก็ความดันสูงความดันต่ำมันก็แล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนถ้าตื่นเต้นมากปวดมากความดันก็จะชูดโอ้ก็มาจากอาการปวดด้วยครับแล้วมันมีความสัมพันธ์กับโรคอื่นไหมครับเช่นเป็นโรคไตประเภทอื่นแล้วจะทำให้เป็นโรคนี้ได้ง่ายขึ้นไหมครับอาจารย์คือมีรายงานเหมือนกันบ้างว่าถ้าคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดตีบเรียกว่าไฟโบมัสคูลาร์ดิสเพเชียคือว่าจะมีตัวพังผืดไปที่หลอดเลือดที่ไตด้านนั้นน่ะโอกาสจะเกิดภาวะอันนี้จะบ่อยขึ้นแต่โรคอื่นไม่ได้สัมพันธ์ไม่สัมพันธ์โรคเดียวโรคนี้โรคเดียวเลยไฟโบมัสคูลาร์ดิสเพเชียพบในคนที่อายุน้อยแล้วมาด้วยความดันโลหิตสูงอ๋อเหรอครับแล้วผู้หญิงกับผู้ชายใครเป็นมากกว่ากันอาจารย์เป็นทั้งพอๆกันผู้หญิงผู้ชายไม่ได้แตกต่างกันมากครับที่เป็นแบบนี้มีถ้าไตตกแต่เราไม่รักษาปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยภาวะแทรกซ้อนจากการที่เราไม่ดูแลเนี่ยอย่างแย่สุดมันเป็นเราต้องเสียไตเลยไหมครับอาจารย์
ไม่ค่อยจะเกิดขนาดแต่ว่าบางคนก็อาการหนักต้องเข้ามานอนโรงพยาบาลเพราะติดเชื้อครับแล้วพอนอนพักมันไม่จะหายไงครับเพราะว่าจะขาดเลือดอะไรที่จนกระทั่งเหมือนกับไตขาดเลือดหรือว่าไตวายเนี่ยไม่ค่อยเจอคือจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าอาจจะเจอกับภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อหรือว่าเป็นนิ่วปัสสาวะไม่ออกหรือมีอาการเจ็บปวดเงี้ยครับใช่ทุกทรมานมากครับและรำคาญดื้อทีไรเป็นทุกทีนอนแล้วหายบางคนบอกให้นอนบ่อยค่ะช่วงนอนบ่อยๆก็จะหายหลายๆคนบางทีไม่รู้เพราะช่วงนี้อยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ค่อยได้ลุกไปไหนก็นอนก็ไม่ค่อยมีอาการแต่ที่เมื่อใดที่คุณลุกแล้วคุณปวดเนี่ยนะแล้วปวดมากเนี่ยหาหมอเถอะคุณอาจจะเป็นภาวะไตตกได้เพราะเราก็การฉีดสีก็จะเห็นอ๋อการรักษาคืออาจารย์ต้องฉีดสีเข้าไปต้องตรวจดูก่อนว่าเอ็กซเรย์ดูเงาไตเห็นไหมที่เขาวงกลมโอเคอันนี้เป็นภาพทางรังสีวิทยาประเภทหนึ่งครับเราเรียกว่าอินตราวีนัสยูโรกราฟีนะครับหรืออินตราวีนัสไพโรแกรมหรือ IVP ที่มีลูกศรลงนี่หมายความว่าเขาตกลงมาแล้วไตมันตกมาแล้วคือไตมันมี2ฝั่งถูกไหมอาจารย์ฝั่งนี้เขาปกติฝั่งขวาของเราแต่พอตกปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นเลยระดับมันไม่เท่ากันเห็นไหมมันลงมาเกือบจะถึงเชิงกรานครับเหมือนด้านขวาจะเตี้ยกว่าครับด้านขวาคือตั้งในอีกด้านหนึ่งครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีการเรียกว่าเป็นอาจารย์เงาเราจะฉีดตัวยาที่เข้าไปในหลอดเลือดนะครับและยานี้มันจะเรียกว่าขับออกมาทางท่อไตเห็นไหมครับขาวๆเป็นลักษณะเป็นก้านกิ่งก้านและรวมเป็นเส้นมีไตครับอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกครับมันก็ทำให้เราเห็นตำแหน่งของตัวเนี่ยนี่มันตกลงมาแล้วก็ชี้เลยว่ามันตกมาจากข้างบนมันอยู่ข้างล่างไตข้างตอนนี้มันอยู่ข้างล่างแล้วอีกไตมันอยู่ที่ตำแหน่งปกติครับข้างอีกข้างข้างซ้ายวันนี้คือชัดมากเลยครับอาจารย์ชัดมากเลยอาจารย์วันนี้มันเหลื่อมกันเยอะลงไปเยอะเหมือนกันนะครับผมค่ะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการรักษาในช่วงหน้าว่าเอ้าถ้ามันตกอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์แอร์พูดน่าสนใจเพราะบางคนบอกถ้านอนมันไม่มีอาการอะไรก็ทนไว้พอยืนมันปวดท้องใครจะไปคิดว่าไตตกไม่เคยได้ยินคำว่าไตตกอ้าวฉันก็ทนไปแต่อาจารย์บอกว่าทนนานมันก็ไม่ได้แหละมันก็ชีวิตมันก็ดำเนินต่อไปไม่ได้แต่ทีนี้ถ้ามันตกแล้วอ่ะอาจารย์จะเก็บขึ้นมาให้เราไหมจะเก็บด้วยวิธีไหนอาจารย์จะแก้ไขยังไงเดี๋ยวจะแก้ไขยังไงอาจารย์จะมาเฉลยให้เราในเบรกหน้านะครับช่วงหน้าค่ะเรื่องภาวะไตตกค่ะซึ่งเกิดขึ้นจริงเมื่อสักครู่เราเห็นภาพแล้วนะคะคือตกก็ตกจริงเลยตกจริงเลยเห็นว่าต่างกันชัดเจนเลยครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับมันตกขนาดนี้อาจารย์มีอันตรายต่อร่างกายขนาดไหนคะอาจารย์คือถ้ามันไปอุดท่อไตมันก็ทำให้ปัสสาวะไม่ออกแล้วก็บางทีก็เป็นนิ่วครับคงตรงนั้นแล้วก็ติดเชื้อเชื้อที่ปัสสาวะมันไหลไม่ดีมันก็ทำให้แบคทีเรียมเจริญเติบโตได้ดีมันก็ไปทำลายเนื้อไตนี่อาจารย์ติดทางพวกเราไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วว่าสงสัยกันมากเลยครับว่าถ้ามันเป็นไตตกขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาหรือทางเลือกในการที่จะจัดการกับภาวะไตตกเนี่ยในทางการแพทย์ตอนนี้ไม่มีอะไรได้บ้างครับอาจารย์คือถ้าเป็นไม่มากบางทีเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็เพิ่มน้ำหนักกินเยอะหน่อยเพิ่มน้ำหนักหน่อยคือถ้าผอมไปครับอย่างคือทุกอย่างมันต้องเดินสายกลางถูกไหมอาจารย์หมายถึงว่าคนที่ผอมเกินไปนะคะอย่างทั้งเราถ้าอ้วนอยู่แล้วจะไปเพิ่มน้ำหนักก็อย่าพึ่งนะไม่ใช่หมายถึงว่าเอาให้พอดีเอาให้พอดีอย่าให้ผอมไปใช่ค่ะแล้วก็วิธีอื่นมันก็ได้ผลไม่ค่อยดีเช่นออกกำลังกายหน้าท้องหรือว่าเอาสายมารัดหน้าท้องซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยได้ผลก็เหมือนไตมันจะอยู่ข้างหลังไหมครับอยู่ด้านหลังไม่น่าจะรัดจนกลับเข้าทางยากก็ยากก็ถ้าไม่จำเป็นเขาก็ไม่ผ่าตัดถ้าเป็นบ่อยๆหมายถึงว่าติดเชื้อบ่อยอันนี้ติดเชื้อบ่อยอันหนึ่งแล้วว่ามันปวดมากก็ไปผ่าตัดเดี๋ยวนี้มันผ่าตัดดีขึ้นเพราะว่าผ่าตัดแบบเจาะเป็นรูเล็กสองกล้องอย่างเงี้ยแหละสองกล้องผ่าตัดไงคะดึงไตกลับขึ้นมาใช่แล้วก็เย็บติดกับผนังด้านหลังอุ้ยเย็บติดเลยเหรอก็เย็บติดไตแล้วตัวติดแล้วเย็บแผลแล้วก็เหมือนกับเย็บแผลทั่วไปแต่ว่าถ้าวิธีสองกล้องก็ไปเย็บแค่นั้นเองให้เขาอยู่ถูกที่ถูกทางของเขาทั้งนั้นที่เขาไม่มีอะไรนะเนื้อเยื่อแล้วแต่เราใช้ติดไปเลยติดกับผนังด้านหลังถ้าคุณไม่มีเนื้อเยื่อไม่เป็นไรเรามีผนังติดให้คุณอยู่แล้วก็ไม่เลื่อนอยู่แล้วให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับฟิสก็ไปแอดแทชคือหมอผ่าตัดเดี๋ยวนี้ก็จะแผลเล็กเพราะฉะนั้นมันก็ชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงไม่ต้องพักฟื้นนานด้วยแป๊บเดียวก็ใส่ไตคือมันอยู่ที่อยู่แล้วเพียงแต่ไปให้มันอยู่กับนิ่งรอบเนื้อเยื่อรอบๆไตเท่านั้นเองครับแล้วมันจะตกอีกไหมคะอาจารย์วันนึงมันไม่ตกแล้วก็หายอันนี้เพราะเราเย็บยึดเอาไว้แล้วก็จบแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำให้มันให้เกิดพังผืดมันก็ติดกันจะ
ก็ติดได้ที่เดิมครับไอ้ค่ะแล้วโรคนี้มันเป็นติดต่อทางมีโอกาสที่จะเป็นพันธุกรรมในครอบครัวไหมครับถ้าญาติเป็นแล้วคนอื่นจะมีโอกาสแนวโน้มที่จะเป็นได้บ้างไหมครับอาจารย์ก็มีรายงานในทางการแพทย์เหมือนกันว่าถ้ามีโอกาสครอบครัวเป็นเราก็อาจจะโอกาสจะเป็นสูงกว่าคนทั่วไปสูงกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเนื่องจากโรคนี้พบได้ไม่บ่อยมันก็เลยยังก็ยังโชคดีอ่ะถ้าเป็นพี่เป็นน้องเป็นแล้วก็ลำบากแต่ว่ามันก็ไม่ได้อันตรายมากครับไม่ค่อยอันตรายนี้เราอยากฟังอาจารย์แล้วเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราก็อยากจะเก็บไตของเราไว้นานๆไม่อยากเป็นโรคไตครับไม่อยากเราอุตส่าห์คือตกแล้วอาจารย์เก็บให้เย็บให้อย่างดีละเราก็ต้องดูแลให้ดีถูกไหมอาจารย์ดีครับอาจารย์คือก็มีความเสี่ยงนิดหน่อยใช่ไหมคือไตเราไม่เต็มร้อยเราก็ต้องระวังอย่าให้ไปทำอันตรายต่อไตมากขึ้นกินอาหารให้ดีหน่อยอย่าไปกินโซเดียมหรือเกลือมากๆอย่าไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จช่วงนี้กินกันเยอะเลยอยู่บ้านต้องถามอาจารย์ว่าถือว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปตลาดหรือไปรับประทานอาหารเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงได้บ้างครับว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันมีเกลือที่เหมาะสมหรือว่ามีเกลือเกินอย่างเงี้ยครับอาจารย์โซเดียมเกินคือธรรมชาติร่างกายจะเซนนะลิ้นเราเนี่ยเป็นตัวบอกคือลิ้นเราจะรู้ว่าเค็มหรือไม่เค็มใช่ไหมแต่ว่ามาตรฐานของลิ้นแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงอาจารย์จริงมันขึ้นอยู่กับความเคยชินถ้ากินเค็มมากๆลิ้นมันจะเริ่มชาเค็มกินเค็มน้อยกินไม่อร่อยถ้าเราไปเจอแม่ค้าที่เขาเป็นคนที่เริ่มชาชินกับความเค็มเขาคงจะเค็มมากเขาก็จะหนักมือแล้วบางทีเราบอกว่าเค็มเขาเถียงเขาบอกไม่เค็มจริงอ่ะเขาเคยเถียงไม่เค็มอร่อยเออใช่ใช่ก็มีอีกวิธีนึงก็คือว่าสมมติว่าเรากินอาหารอะไรก็พอกินสักระยะหนึ่งเราจะรู้ผิวน้ำอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนี่อาจารย์ผู้นี้ผมเห็นชัดเลยครับบางทีเราไปรับประทานข้างนอกรู้สึกอุ้ยชาปากเลยกินน้ำตลอดเวลาเลยผิวน้ำด้วยแสดงว่านี่เป็นสัญญาณว่าเราได้เกลือเกินไปใช่ไหมครับอาจจะเป็นโซเดียมจากผงชูรสก็ได้โซเดียมจากน้ำปลาหรือเกลือก็ได้ค่ะครับหรือแม้กระทั่งผงปรุงรสอย่างที่เขาชอบใส่เป็นเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่ผงชูรสก็ใส่ผงปรุงเขาใช้คำว่าผงปรุงรสนะจริงๆเราบอกแม่ค้าไม่ใส่ชูรสเอาไม่ใช่เนี่ยใส่ผงปรุงรสให้แล้วมันก็มีโซเดียมเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ก็เป็นโซเดียมอย่างหนึ่งแล้วก็มีผงชูรสปนอยู่ในนั้นด้วยอ๋อมีผงชูรสปนอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีโซเดียมด้วยมีโอกาสที่จะได้รับโซเดียมหรือเกลือเกินไปใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ใส่ผงชูรสแต่ใส่เป็นก้อนอินทีนี้ก็เป็นก้อนใส่ในซุปอันนั้นก็เป็นเองอันหนึ่งก็คือว่าเราก็พยายามอย่าที่หนึ่งกินแล้วเค็มความดันบางคนความดันขึ้นสังเกตดูไปกินอาหารนอกบ้านสัก 3-4 วันความดันขึ้นเจอพอสมควรครับแล้วก็บางทีก็ขาบวมสังเกตบางคนไวหน่อยกินอาหารไปกินอาหารต่างประเทศหรือไปกินอาหารพวกยุโรปพวกนี้เค็มมากขาบวมขาบวมเลยเห็นเลยตื่นเช้าความดันขึ้นคนแก่นี่เป็นบ่อย 3-4 วันท่านได้เห็นเลยโอ้จริงค่ะเราถ้ากินมาแล้วเราจะแก้เกมหรือจัดการยังไงได้บ้างถ้าเรารู้สึกอย่างนี้อาจารย์ดื่มน้ำตามเยอะๆไหมดื่มน้ำเยอะๆแล้วไปออกกำลังกายให้เสียเหงื่อก็จะช่วยหรือว่ามื้อต่อไปกินจืดลงนิดนึงให้จืดไปเลยให้ไตก็ได้พักหน่อยแต่อย่างที่อาจารย์แอมบอกจริงนะว่าเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเค็มไม่เค็มนะมันต้องเริ่มจากฝึกตัวเราก่อนแล้วเราจะรู้เลยเช่นเราต้องไม่กินเค็มกี่วันนะอาจารย์20กว่าวันใช่ไหมที่เราเนี่ยลิ้นเราจะเริ่มความชินเคยนะอาจารย์พอไปเจอเค็มนิดนึงจะรู้สึกหูยทำไมเค็มจังในขณะที่เพื่อนบอกไม่เค็มนะเราจะรู้เลยว่าโอ้ยอันนี้เค็มมากรู้เลยลิ้นมันปรับไปแล้วอ๋อลิ้นมีการปรับไปแล้วมีการปรับไปแล้วลิ้นเราปรับได้ตลอดเวลาครับครับอีกอย่างหนึ่งคือการปรุงรสไหมครับอาจารย์อันนี้ที่ผมใช้เอาเองเลยนะครับก็คือผมจะแต่ก่อนเนี่ยคือ AIR ปรุงไปก่อนแล้วก็อุ้ยแล้วก็ไปตักตวงเลยทีหลังตอนนี้ใช้วิธีการชิมถ้าพอใจแล้วไม่ปรุงเพิ่มหรือว่าปรุงให้น้อยที่สุดเนี้ยครับพอได้ไหมครับอาจารย์ก็ดีครับเพราะว่าในไอ้บะหมี่ก็ตามน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปเขาปรุงมาแล้วถ้าเป็นผมแนะนำคนแรกผมบอกว่าให้ปรุงเผ็ดได้เปรี้ยวได้แต่ไม่เค็มไม่หวานไม่เค็มไม่หวานไม่หวานใช่เนี่ยจริงเลยเรากลับไปร้านเดิมเอาก๋วยเตี๋ยวบอกว่าอย่าใส่ชูรสเขาบอกไม่เป็นไรอยู่ในน้ำซุปแล้วป้าขายทั้งอาหารตามสั่งก็ใส่จะเรียกยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เคยแนะนำเหมือนกันถ้าเราไปเจอร้านจริงๆแล้วรู้สึกมันเค็มแต่เราสั่งมาแล้วก็ทานเฉพาะเส้นถูกไหมอาจารย์อย่าไปซดน้ำเยอะเทคนิคหนึ่งที่ดีเลยครับท่านไม่ทานน้ำซุปเยอะให้ทานตรงเนื้อใช่ไหมครับแล้วผมก็แนะนำคนไข้นะหรือว่าเติมน้ำลงไปหน่อย
มันก็จะทำให้เจือจางใช่ถูกต้องถูกต้องครับอ๋อก็ดีนะจริงๆเราลองฝึกแบบว่าไม่ปรุงรสได้นี่ดีจริงๆเลยนะคะพอหลังๆมาฝึกแบบไม่ปรุงรสอ่ะมันปรับจนชินได้แล้วเรากินได้ชีวิตเราอยู่ได้นะครับเตือนที่ผมต้องเตือนคือบางคนบอกเจือจางแล้วเติมน้ำไปแต่กินหมดชามก็เหมือนเดิมไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันคือเราเจือจางให้ความเค็มมันน้อยลงแต่คุณก็ไม่ใช่ว่าโอ้คุณก็ไปซดน้ำซะแบบได้เกลือเท่าเดิมได้เกลือเท่าเดิมเท่าเดิมซึ่งถ้าได้เกลือแบบนี้ซึ่งอาจารย์ก็บอกเรื่องเหมือนเดิมจริงอาจารย์พูดกับเราบ่อยมากว่าโหคนเป็นโรคไตเยอะมากเพราะว่าความเค็มมันคือความอร่อยถูกต้องจริงนะอาจารย์เรากลัวอ้วนเราไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลแต่กับข้าวนิดนึงถ้าเกิดว่ามันขอเค็มสักหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งสังเกตว่าความเค็มมันอยู่ทุกอย่างเลยใช่แค่ของอะไรนะคือของทานเล่นนะฮะสแน็คอะไรเงี้ยต้องมีขอให้มีเกลือสักนิดอะไรประมาณเนี้ยทั้งนั้นเลยใช่ต่างกันเยอะมันฝรั่งทอดอะถ้ามีเกลือกับไม่มีเกลือในรสชาติมันต่างกันจริงอาจารย์มันจืดสนิทเลยนะแต่คนกินอาหารจืดจะน้ำหนักไม่ขึ้นไอ้คนกินเค็มมันจะอ้วนอาจจะเพราะมันอร่อยมันแจงจะบอกว่าเพราะว่ามันบวมบันบวมความเค็มออกมันอร่อยมีหน้าหลับความดันถึงไปกับเบาหวานใช่ไหมครับแล้วก็ไขมันสูงด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะต้องเดินทางสายกลางอาจารย์บอกหลายครั้งแล้วว่าให้เราพยายามลดเค็มตอนนี้เราอาจจะไม่ได้หรอกแต่มันต้องค่อยๆปรับบางทีไปหักดิบปุ๊บเลยเนี่ยไม่มีความสุขในที่สุดคุณก็ต้องกลับมากินอยู่ดีเพราะฉะนั้นค่อยๆลดไปเรื่อยๆให้น้อยที่สุดแต่เลี่ยงได้คุณผู้ชมเลี่ยงเถอะเพราะว่าปอเองเนี่ยพยายามที่จะลดน้ำหนักมานานพอลดตัดเค็มนะจานตัดหวานน้ำหนักลงแบบจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพของเราอยู่ที่ปากเรานี่แหละค่ะจะให้มันดีหรือเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจของเราว่าจะหักห้ามได้ยังไงวันนี้ได้ความรู้มากมายเรื่องของโรคไตเรื่องของไตตกวันนี้เรารู้จักแล้วนะคะว่าอาการเป็นยังไงถ้ามีอาการไม่ชอบมาพากลหรือรู้สึกสงสัยว่าเราเป็นไตตกหรือเปล่าก็มาพบนะคะหรือว่าติดตามรายการพบหมอรามาแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุรศักดิ์มากๆนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับค่ะแล้วหมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วนะคะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:30 นทางช่องรามาชาแนลแบบนี้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ